สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สบด.สุดภูมิใจแข่งช้างศึกสู้ด้วยหัวใจแม้พ่ายเวียดนามเราสู้เต็มที่แล้วสบด.บาเลโลกาเซียนะครับภาคภูมิใจที่นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่23ปีพยายามสู้เต็มที่และพยายามที่จะเอาชนะเวียดนามให้ได้แม้สุดท้ายจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะครับควันหลงนะครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปรินซ์สเตเดียมประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติเวียดนามไป 0-1 แต่ทีมชาติไทยยังเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะเป็นทีมที่มีคะแนนดีอันดับที่2ต่อไปส่วนเวียดนามเป็นแชมป์กลุ่ม4หลังจบเกมซาบาดอร์บาเลโลกาเซียกุนซือของทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในเกมในวันนี้เป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเตะของเราในการเจอกับทีมอย่างเวียดนามที่อายุมากกว่าเราเล็กน้อยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่เราก็ได้เรียนรู้เราสร้างโอกาสได้เยอะมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เราทำกันได้ดีกว่าในครึ่งแรกเราเร่งกันเกินไปในหลายจังหวะเรามีโอกาสทองจากธีรศักดิ์ในครึ่งหลังผมคิดว่าเราทำกันได้ดีกว่าครอบครองบอลได้มากกว่าถือเป็นบทเรียนที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปที่คาดว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้อีกหากเรามีโอกาสเจอกับพวกเขาในนัดชิงชนะเลิศก็หวังว่าเราจะเล่นได้แบบในครึ่งหลังอีกครั้งตลอดทั้ง90นาทีผมคิดว่าวันนี้แฟนบอลของเราน่าจะภาคภูมิใจกับทีมของเราที่สู้ได้ตลอด90นาทีโดยปราศจากความกลัวสร้างโอกาสได้มากมายเราขอโทษที่เรายิงประตูพวกเขาไม่ได้และไม่ได้แต้มจากเวียดนามเรารู้ดีถึงความเป็นอริกันของทั้งสองชาติแต่ตอนนี้เราต้องมามองบวกและหวังว่าเราจะเข้ารอบชิงชนะเลิศและเจอกับพวกเขาอีกครั้งและจะเอาชนะพวกเขาให้ได้โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในรอบรองชนะเลิศนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์ที่สนามมรดกเตโซสเตเดียมทีมชาติสปป.ลาวก็คือแชมป์กลุ่ม B จะพบกับทีมชาติไทยอันดับที่2ที่ดีที่สุดโดยจะเตะกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ 16.00 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยถ่ายทอดสดทาง True 4U และอีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นติมอร์เลสเตแชมป์ของกลุ่ม A พบกับทีมชาติเวียดนามแชมป์กลุ่ม C โดยจะเตะตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มครึ่งนะฮะก็ต้องชนะสปป.ลาวเพื่อไปเข้าชิงนะฮะแล้วก็จะได้แก้แค้นสำหรับเวียดนามอีกนะครับในนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวเจอกันเปิดเองนะแฟนบอลเวียดนามโดนสวนกลับหลังโพสต์แฉทีมชาติไทยแฟนบอลเวียดนามรายหนึ่งโดนสวนกลับแบบเจ็บแสบหลังโพสต์แฉทีมชาติไทยหลังจบเกมที่ดาวทองชนะช้างศึกในศึกอยู่23ปีชิงแชมป์อาเซียนความเคลื่อนไหวหลังจบเกมนะครับทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติเวียดนามไป1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปรินซ์สเตเดียมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยกันทั้งสองทีมอย่างไรก็ตามนะครับหลังจบเกมก็มีแฟนบอลเวียดนามรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในเพจฟุตบอลเวียดนามว่าไทยคงจะอ้างว่านักเตะของพวกเขามีอายุเพียงแค่19ปีหลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนบอลไทยเข้ามาคอมเมนต์โต้กลับเป็นจำนวนมากเช่นไทยเอาชุดยู19ปีมาสู้แต่พวกคุณชนะ 1-0 เองก็ไม่เท่าไหร่นะนักเตะเวียดนามง่วงกันมากเกินไปไหมนอนมากกว่าเล่นซะอีกไม่เน้นยิงเยอะเน้นนอนนานเล่นอยู่75นาทีแต่ที่เหลือ15นาทีเอาไว้นอนเงี้ยนทีหลังถ้าจะนอนยาวแบบนี้เอาหมอนกับที่นอนมาด้วยนะเป็นต้นโดยสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศมีดังนี้นะครับลาวแชมป์กลุ่ม B พบกับทีมชาติไทยทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดโดยจะเตะกันวันที่24กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 16.00 นาฬิกาส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นติมอร์เลสเตแชมป์กลุ่ม A พบกับเวียดนามแชมป์กลุ่ม C วันที่24กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มครึ่งนะฮะไม่แผ่วแฟนบอลเวียดนามแขวะไทยลีกแรงกิ้งต่ำกว่าหลัง AFF เลือกไทยต้นแบบไม่มีแผ่วเลยนะครับสำหรับแฟนบอลเวียดนามหลังจากที่ดร.เคียฟซาเมดประธานสหพันธ์ฟุตบอลของอาเซียนพร้อมด้วยวิสตันลีเลขาธิการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใช้ระบบปฏิบัติการ VAR ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเตรียมที่จะนำเอาระบบ VAR ไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิคัพ2022ในช่วงปลายปีนี้
ซึ่งสาเหตุที่เลือกมาที่ประเทศไทยเนื่องจากไทยลีกเป็นลีกเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีการใช้ VAR โดยล่าสุดนะครับเพจอาเซียนฟุตบอลก็ได้นำข่าวนี้ไปเผยแพร่ทำให้มีแฟนบอลไทยและเวียดนามเข้ามาปะทะคารมกันอีกตามเคยโดยแฟนบอลไทยได้โพสต์ใจความว่าฟุตบอลไทยนั้นเจ๋งที่สุดในย่านอาเซียนดังนั้น AFF จึงเลือกมาเรียนรู้จากไทยก่อนที่จะมีแฟนบอลของเวียดนามนำเอาแรงกิ้งของฟุตบอลลีกแต่รับประเทศมาโพสต์ตอบกลับไปว่าตอนนี้ลีกฟุตบอลเวียดนามได้แซงไทยมาแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของเอเชียแล้วส่วนไทยนั้นตกลงมาอยู่อันดับที่13แหกตาดูบ้างก็มีการถกเถียงกันอย่างยกใหญ่และก็มีการถกเถียงก็ยังดำเนินต่อไปโดยแฟนบอลไทยก็พยายามบอกว่ามี VAR ดีแล้วเวียดนามจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าแพ้เพราะกรรมการอีกขณะที่แฟนบอลของเวียดนามก็นำเอาคลิปจังหวะการตัดสินในเกมไทยลีกที่มีการใช้ VAR แต่การตัดสินนั้นยังดูน่ากังขาอยู่มาโพสต์รัวๆเลยนะครับโดยสำหรับการถกเถียงกันลักษณะนี้แฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลชาวเวียดนามพบเห็นกันได้ทั่วไปตามโลกโซเชียลของฟุตบอลนี่ก็ถือเป็นสีสันหนึ่งของวงการฟุตบอลย่านอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลจริงๆแตกหักทีมดังลีกลองล้มแผนสร้างรังใหม่เหตุนายทุนผิดใจกับผู้ใหญ่ในสโมสรอดีตผู้บริหารชื่อดังล้มแผนการสร้างสนามรังเหย้าแห่งใหม่หลังโดนสโมสรหักหลังปลดโค้ชที่ตกลงกันเอาไว้ออกจากตำแหน่งโดยทีมงานข่าวบันไทย .com ได้รับการเปิดเผยจากอดีตผู้บริหารทีมรายหนึ่งซึ่งเคยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทีมในรูปแบบของมืออาชีพมากกว่านี้ทั้งการดูแลในเรื่องของโครงสร้างทีมเยาวชนรวมถึงโปรเจกต์ที่จะสร้างสนามใหม่บริเวณเนื้อที่ของตัวเองในจังหวัดหนึ่งโดยมีเนื้อที่ถึง50ไร่กับงบประมาณราว60ล้านบาทแต่ทว่าจากการแยกทางกับโค้ชในลีกรองนะครับทำให้ผู้บริหารรายนี้ต้องยุติการร่วมทำงานกับสโมสรดังกล่าวเป็นที่รู้ลอยแล้วและยืนยันว่าคงไม่มีทางกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งแน่นอนส่วนเรื่องของรถบัสที่ซื้อให้ก็พร้อมมอบให้กับสโมสรเพื่อนำไปใช้เป็นการเดินทางต่อไปในทันทีเพราะตอนแรกเขามีความตั้งใจที่จะสร้างฟุตบอลสเตเดียมขึ้นมาเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดไปจนถึงการทำพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองกีฬาและเป้าหมายที่อยากจะพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้นะครับรวมทั้งสร้างแนวทางการเล่นให้ชัดเจนกับเทียมแต่เมื่อทุกอย่างนะครับไม่เป็นไปตามข้อตกลงจึงต้องออกจากสโมสรแม้ว่าจะโดนรั้งเอาไว้ก็ตามก็ยังไม่เปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาดนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์